กรมการขนส่งทางบกนะคะได้ขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกนะคะหลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงของงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพค่ะกรมการขนส่งทางบกกำหนดมาตรการเพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชนที่เดินทางเพื่อเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรระหว่างวันที่25ถึง29ตุลาคม2560โดยขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าและวัตถุอันตรายในช่วงงานพระราชพิธีระหว่างวันที่23ถึง29ตุลาคมนี้นายสนิทพรมวงศ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกบอกว่าผู้ประกอบการขนส่งที่จำเป็นต้องขนสินค้าในช่วงนี้สามารถดำเนินการได้โดยหลีกเลี่ยงเส้นทางและช่วงเวลาที่ประชาชนใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมากและต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้วยความปลอดภัยในการขนส่งอย่างเคร่งครัดโดยต้องจัดให้มีสิ่งป้องกันไม่ให้สิ่งของที่บรรทุกตกหล่นห้ามจอดรถบริเวณไหลทางกรณีที่เครื่องยนต์หรือเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบของรถขัดข้องจนจำเป็นต้องจอดรถบนทางเดินรถหรือว่าไหลทางในเวลากลางคืนต้องเปิดสัญญาณไฟกระพริบทางด้านหน้าและด้านท้ายรถหรือแสดงเครื่องหมายสัญลักษณ์เตือนให้ผู้ใช้รถคันอื่นสังเกตเห็นได้จากระยะไกลเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจากกรณีชนท้ายกรมการขนส่งทางบกยังกำหนดมาตรการอำนวยความสะดวกประชาชนที่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะโดยกำชับทุกหน่วยงานจัดเตรียมรถโดยสารให้เพียงพอกับความต้องการเดินทางตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารทุกคันตามเช็คลิสต์และตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถก่อนเดินทางและเพิ่มความเข้มข้นมาตรการดูแลความปลอดภัยที่สถานีขนส่งผู้โดยสารทั่วประเทศตลอด24ชั่วโมงควบคู่กับการตรวจสอบการให้บริการของผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทค่ะนอกจากนี้นะคะก็ได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน1584ตลอด24ชั่วโมงเพื่อรองรับการให้บริการสอบถามข้อมูลและรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือถูกเอาเปรียบจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะติดตามการขับขี่การใช้ความเร็วของรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกผ่านศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคแบบเรียลไทม์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อส่งข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องแก้ปัญหาได้ทันสถานการณ์หากประชาชนพบรถโดยสารสาธารณะเอาเปรียบประชาชนรถบรรทุกขับขี่อันตรายเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุแจ้งเหตุการณ์หรือร้องเรียนได้ผ่านแอปพลิเคชัน DLT GPS จะดำเนินการตามกฎหมายในอัตราโทษสูงสุด